รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมครับกับผมแม็กกี้เจียรโรธทัยพงศกุลครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่จังหวัดตราดสุดชายแดนภาคตะวันออกครับซึ่งห่างจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับถ้าเกิดขับรถมาสบายๆก็ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะครับชุมชนบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอกจังหวัดตราดครับซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนการท่องเที่ยวครับในโครงการบวรออนทัวร์ครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า100ปีแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนตามผมมาเลยดีกว่าครับไปชุมชนบ้านแหลมมะขามมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีครับที่นี่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนตราดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดให้นำอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนมาสร้างเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการโดยชุมชนนำโดยผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีผู้ใหญ่สุเทพบุญเพียรคนนี้แหละครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขามอยู่ด้วยครับวันนี้จะพาผมไปเที่ยวที่ไหนในบ้านแหลมมะขามบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวให้สงัดสงัดใช่ให้สงัดคือไปให้สนุกเต็มที่สงัดก็คือให้สนุกเต็มที่ครับโอ้โหแล้ววันนี้ เที่ยวสงัดของผู้ใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างผู้ใหญ่กิจกรรมหลักๆที่มาแล้วสนุกก็คือล่องเรือครับชมบรรยากาศของป่าชายเลนชมบ้านหุ่นกระดานการแสดงถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เก็บไว้นานแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงได้เอามาแสดงเรื่องของการใช้งานตามยุคตามปัจจุบันของเขาครับแล้วก็การตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดตราดย่อยๆนะครับครับแล้วก็สิ่งที่มาแล้วมะขามจะต้องขาดไม่ได้คือโต๊ะวารีโอ้โหผมว่าน่าจะสนุกแล้วครับผู้ใหญ่เราไปเที่ยวสงัดกันเลยดีกว่าครับไปผู้ใหญ่เลยครับพร้อมแล้วไปให้สงัดเลยชาวชุมชนบ้านแหลมมะขามมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายถึงวันพระก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันครับโดยวัดแหลมมะขามแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนมีบรรยากาศสงบร่มรื่นและเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อต่างๆของคนในชุมชนอันนี้คืออะไรนะครับที่ใส่อัฐิอดีตเจ้าวาดทุกองค์จะเอามาบรรจุไว้ที่นี่รวมกันเลยใช่ครับหลังคล้ายๆอาจารย์ธรรมดีต่างวัดต่างวัดซึ่งรู้สึกว่าต้นไม้มันแบบเรื่องน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งของชุมชนนี้คือแม้จะไม่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับมีศาสนสถานของชาวมุสลิมที่เรียกว่าโต๊ะวาลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดแหลมมะขามแห่งนี้ด้วยครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศก็ว่าได้ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนโต๊ะวาลีคือที่สิงสถิตดวงวิญญาณของโต๊ะหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในศาสนาอิสลามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมุสลิมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเคารพสักการะอยู่เป็นประจำสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชน2ตำนาน2ศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขครับเราขอเราก็จะยังไงก่อนครับผู้ใหญ่ผมต้องทำเราใช้
มือเข้าไปงมทรายแล้วตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่เราจะขอครับแล้วคือข้างในเนี่ยมีทรายอยู่ใช่ครับใช่แล้วก็เอาทรายพรมหัวให้สมความตั้งใจแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนู้นให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เปลี่ยนในนั้นให้สำหรับที่นี่นะครับผมพอสำเร็จหวังได้ผลกลับมาตาม 100% ที่เขาบอกเราก็จะมาทำการใช้คำว่าแทนสิ่งที่บอกไว้เดี๋ยวงั้นเราผมลองเลยนะงมลงไปลึกๆมันจะรู้สึกเย็นเนี่ยเจอแล้วโฉนดคนมาบนบานให้ขายที่ได้พอดีเห็นโฉนดเดี๋ยวผมลองงมก่อนนะก็มีความคุ้นเคยกับอีกโอ้ยทรายละเอียดมากนะครับทรายมันละเอียดมากทรายถูกล้างน้ำอย่างดีทรายจะละเอียดยิบเลยครับพอล้วงเข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอธิษฐานอะไรหรือขออะไรแล้วก็เอาทรายมาพรมบนหัวแบบนี้ใช่ใช่ทรายมาพรมบนอย่างนี้นะครับนี่ทรายอย่างนี้ก็นี่มีคนมาขอให้ขายที่ได้ไปขุดของเขาไหมเดี๋ยวเขามีคนมาขอให้ขายที่ได้แต่เราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์เขาจะยังไงมาเปลี่ยนอะไรตรงไหนให้นี่ผมว่าพรมบนหัวเลยนะครับมาถึงเมืองตราดมีประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลายคนย้อนนึกถึงวิกฤตการณ์รศ.112ในสมัยรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวงหนุ่มแม็กกี้ผู้ใฝ่ศึกษาของเราจึงแวะมาที่นี่ครับศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงผู้ใหญ่ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงครับครับผมแล้วก็เป็นบ้านพักด้วยอ๋อเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ด้วยเรียกได้ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวสนใจก็สามารถที่จะมาคุณลุงโพธิ์หรืออาจารย์สมโพธิ์วาสุกรีใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดหาภาพประวัติศาสตร์และสิ่งของสะสมต่างๆบวกกับที่มีคนใจดีจัดส่งมาให้จึงเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้ได้ฟรีครับชาวเมืองตราดนะครับผมนะฮะกับพุทธเจ้าหลวงนะฮะท่านมีบุญคุณยังไงกับชาวตราดครับด้วยความสำนึกที่พระองค์มีบุญคุณเนาะครับคือในอดีตเนี่ยหลังจากวิกฤตการณ์รศ.112เนี่ยครับฝรั่งเศสก็เข้ามายึดครองพื้นที่ครับแต่ไม่ได้มาปกครองนะครับมายึดเพื่อตราดจะเป็นเมืองประกันสัญญาแต่ทำให้คนตราดไม่มีอิสระแล้วก็คนตราดก็หลายๆคนก็ครับอพยพหนีไปครับหนีไปอยู่จังหวัดอื่นเพราะอยู่ไม่ได้แล้วครับทีนี้การที่พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยครับพระองค์ทรงเล็งเห็นความยากลำบากเนี่ยครับพระองค์ก็ไปดำเนินวิเทโสบายของพระองค์ด้วยประการต่างๆครับปลดความทุกข์เหล่านั้นครับจนกระทั่งพวกเราเนี่ยได้กลับคืนมาสู่แผ่นดินนี้อีกครั้งหนึ่งครับด้วยความอบอุ่นร่มเย็นครับจากตัวเนี้ยบรรพบุรุษของเราครับก็บอกกล่าวพร่ำสอนให้พวกเราเนี่ยรู้และเข้าใจว่าแผ่นดินเนี้ยเป็นแผ่นดินที่พระองค์ให้มาพระองค์ต้องใช้การเดินทางด้วยความยากลำบากไปยุโรปไม่เหมือนปัจจุบันเนาะครับใช้เวลาถึง8เดือนเศษโอ้โหพระองค์ต้องจากครอบครัวจากแผ่นดินจากพระราชภารกิจเนี่ยครับไปเพื่อการนี้เพื่อปลดทุกข์ให้กับคนเมืองตราดครับบรรพบุรุษเราสอนอย่างนั้นครับฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยพ่อให้ครับฉะนั้นคนตราดจึงเรียกพระองค์ท่านว่าพ่ออแล้วหลายๆคนไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าคนตราดเนี่ยไม่มีมารยาท
ไปเรียกได้กันนี่ห้าพ่อพ่อพ่อได้ไงตัวเองไม่ใช่เชื้อเจ้าเนาะครับครับครับมันมีพระราชดำรัสครับที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ครับเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายยามมีภัยได้ทุกครับยินดีด้วยในเวลาที่มีความสุขในนั้นมันมีคำว่าบิดาของเจ้าก็สามารถที่จะเรียกว่าพ่อได้ครับผมเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมมะขามอยู่ไม่ไกลกันครับแต่ละจุดห่างกันราวๆ 1-2 กิโลเมตรเท่านั้นและตอนนี้หนุ่มแม็กกี้ขี่ซาเล้งต่อมาที่บ้านหุ่นไม้กระดานของคุณปู่สงกรานต์ไรนุชพงศ์ในวัย81ปีปู่ยังมีสุขภาพแข็งแรงแถมยังอารมณ์ดีมากๆด้วยครับผมถามหน่อยว่าไปยังไงมายังไงถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ในการเรียนรู้ครั้งนี้ขึ้นมาครับครับผมก็อยากจะบอกอยู่แล้วครับครับคือผมปู่สงกรานต์ไรนุชพงศ์ตอนนี้อายุ81ปีนะครับครับผมเป็นเจ้าของหุ่นนะครับครับแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของมือครับคนที่จะเป็นของเครื่องมือเนี่ยเขาเสียกันไปหมดแล้วครับแต่เขาทิ้งเครื่องมือทิ้งไว้ปู่ไปเห็นกองอยู่เอจะทำยังไงดีคิดหลายสิบปีนะคิดเป็น10ปีเพื่อให้มันสะดวกแก่คนมาดูใช่ไหมถ้าเรากองไว้เนี่ยครับดูกันไม่รู้เรื่องนะเราจังมาที่แจ้งไว้นี่ต้องทำอย่างนี้แต่เมื่อเราสร้างหุ่นขึ้นมาปุ๊บจะรู้เลยมันจะทำงานของมันเองมันเป็นเรื่องราวเลยเนี่ยคนนี้คนนี้คอยนี่โยนี่โยเดี๋ยวผมถามนิดนึงอันนี้คืออะไรปู่จำได้ไหมฝันเหงาครับฝันเหงาฝันเหงาเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้แต่งเรือครับโอ้เรือจะมีส่วนโค้งครับก็เลยจะวันนี้ครับครับครับหุ่นไม้กระดานเก่าจัดท่าทางวางเป็นเรื่องราวบอกเล่าถึงการใช้งานเครื่องมือช่างต่างๆที่ปู่สงกรานต์สะสมไว้มากมายจนจำไม่ได้ว่ามีกี่ชิ้นแต่เครื่องมือทุกอย่างยังใช้งานได้อยู่ในสภาพดีเช่นเดียวกับปู่เองที่ยังแข็งแรงมีอารมณ์ขันอันสุนทรีและยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านครับรอบๆตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยช่างทั้งหมดเลยมีทั้งช่างใหญ่รองช่างใหญ่ช่างใหญ่เนี่ยมีแล้วมีเมียช่างใหญ่ไหมมีไหมมีเมียช่างใหญ่ครับหุงข้าวอยู่ครับอยู่ข้างหลังโอ้หุงข้าวอยู่ครับครับหุงข้าวอยู่หุงข้าวเลี้ยงคนงานครับอ๋อแล้วเมียรองช่างใหญ่นี่หาบน้ำนะผมเห็นใช่ไหมครับหาบน้ำหาบน้ำอันนี้คือลูกเหรอคอยสวัสดีเหรอต้อนรับแขกเหรอนี่ลูกครับโปผมอยากรู้สองตัวที่เดินมาแล้วใส่หมวกเนี่ยคือมันคือยังไงครับหุ่นคู่รักคือชีวิตคนมันก็คือชีวิตนะครับก็มีจิตใจเป็นมนุษย์ที่ว่ามีความรู้สึกต่างๆครับเมื่อเราทำงานนี่เครียดครับทำสองคนหนึ่งมาดูพลังมาดูรู้สึกว่าแหมมันสดชื่นอ๋อปกติเราทำงานคนเดียวมันก็ยังไงอยู่นะถ้าเกิดทำสองคนแล้วพอดีเราไปแล้วปั๊บเราก็เป็นชีวิตจริงอ่ะเนาะรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นถ้าพูดกันแล้วทุกอย่างของแท้หมดครับของเก่าของแท้แต่คนก็ยังแท้อยู่จะเล่นมุกพี่ซะหน่อยแม่โอ้โหเจ๊นะออกจากบ้านหุ่นไม้กระดานมานิดเดียวหนุ่มแม็กกี้มีโอกาสมาทดลองทำกิจกรรมสารคลุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่ชาวบ้านนำต้นคลุ้มพืชในท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานหัตถกรรมทำให้เกิดมูลค่าพัฒนาเป็นของใช้ของที่ระลึกต่างๆแต่ดูไปดูมาท่าทางของหนุ่มแม็กกี้งานนี้น่าจะไม่รุ่งซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเห็นท่าไม่ดีขอไปหามื้อกลางวันอร่อยๆรับประทานกันดีกว่าครับมื้อนี้ที่บ้านแหลมมะขามมีเมนูเด็ดอะไรไว้รอบ้างไปดูกันครับทางชุมชนได้เตรียมอาหารไว้นี่คืออาหารของที่นี่นี่เป็นกล่องธรรมดาเนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอาหารวิเศษสำหรับแขกที่มาเยือนเรากล่องไม้เนี่ยนะใช่ครับใช่ครับลองเปิดดูเลยลองเปิดดูเลยนะค่อยๆจะมีอาหารตรงไหนนี่เนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหข้างในนี่จัดไว้ให้เราเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระพอกกระพอกใช่เป็นภาชนะใส่อาหารที่มีอายุนับตั้งแต่ที่ผมทำการท่องเที่ยวก็155ปีโอ้และเมนูวันนี้ก็มีของดีในชุมชนหลายอย่างล้วนแล้วแต่ชวนน้ำลายสอทั้งนั้นเลยครับอย่างน้ำพริกปลาย่างปลากระบอกต้มหน่อไม้ชูชีปลาอินทรีและปลาผ้าปลาผ้าเป็นอาหารเด็ดอาหารถิ่นของที่นี่
หารเด็ดอาหารจริงนะผมว่ามันน่าสนใจมากเลยผมอยากให้แม่ครัวเนี่ยมาสอนผมทำบ้างผมอยากจะทำสดๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเชิญแม่ครัวมาสาธิตพร้อมทั้งช่วยกันลงมือทำทั้งแม่ครัวทั้งพิธีกรช่วยกันขยำช่วยกันบีบช่วยกันนวดได้ครับปลาจะสำเร็จรูปได้ครับเดี๋ยวจะมาชิมฝีมือผมกันด้วยกันนะครับทุกคนโอเควัตถุดิบของหลักเราก็คือเนื้อปลาอินทรีค่ะล้วนๆเลยแล้วทำไมถึงต้องใช้เนื้อปลาอินทรีใช้เนื้ออย่างอื่นไม่ได้อะมันแพงนะเนี่ยมันก็แพงแต่มันอร่อยอ่ะโอ้มันร้อยอ่ะมันร้อยแปลว่ามันอร่อยนะครับผมว่าแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรครับมีน้ำมะนาวมีน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลามีหัวหอมค่ะผักชีโอ้ชีแล้วเนี่ยครับอันนี้ดอกกล้วยค่ะเดี๋ยวดอกกล้วยผมกำลังนึกไม่ออกมันคือหัวปลีค่ะแต่ครั้งนี้ก็เรียกดอกกล้วยอ๋อทั้งนี้เขาเรียกว่าดอกกล้วยนะครับผมเอามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่ามีเนื้อปลาอินทรีนะครับผมแล้วทำอะไรก่อนครับอันนั้นมะนาวใส่กี่ช้อนครับป้าสามช้อนนี่ครับช้อนโต๊ะนะครับนี่อย่างนี้เลยเมนูนี้เขานิยมกินกันเลยครับท่องเที่ยวมาจะกินปลาผ่าเป็นอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวมาจะสั่งเมนูปลาผ่านะครับผมเป็นอย่างแรกเลยปลาผ่าเนี่ยนะฮะมันแบบเปรี้ยวๆเหมาะเนาะแต่ว่าเราใช้ปลาอินทรีด้วยมันก็เลยแบบโอ้โหเป็นที่น่าอร่อยเนื้อปลาอินทรีสดๆปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวหมักไว้สักพักให้เข้าเนื้อจากนั้นบีบเนื้อปลาให้แห้งแล้วคลุกเคล้ากับหัวหอมแดงและหัวปลีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกกล้วยนั่นเองครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมยำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทานกันดีกว่าครับไปช่วงบ่ายๆเย็นๆแดดร่มๆรำไรผู้ใหญ่สุเทพพานักท่องเที่ยวหนุ่มแม็กกี้มาลงเรือไปชมป่าชายเลนกันครับจังหวัดตราดได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4สิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดนี้ก็คือป่าชายเลนนั่นเองครับเฉพาะบริเวณบ้านแหลมมะขามและชุมชนใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนราว 1,200 ไร่อุดมไปด้วยต้นแสมโกงกางต้นจากพืชพันธุ์ไม้และสัตว์ต่างๆที่ชาวบ้านมีส่วนสำคัญช่วยกันดูแลอนุรักษ์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำทรัพยากรอันมีค่าและได้ร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเมื่อมาเที่ยวที่นี่เราจึงไม่พลาดโอกาสที่จะได้ลงเรือชมความงดงามบริสุทธิ์และสูดอากาศสดชื่นกันครับผู้ใหญ่ครับที่เราเดินทางมาสักพักเนี่ยฮะผมสังเกตได้เลยว่าสองข้างทางเนี่ยป่าชายเลนมันสมบูรณ์มากผมไปกันมาหลายจังหวัดแต่ว่าป่ามันสมบูรณ์แล้วสูงมากเลยฮะประชาชนหมู่บ้านเนี่ยนะฮะชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาป่าชายเลนนี้ไหมครับจริงๆชาวบ้านเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในการช่วยกันดูแลครับคือเราต้องทำขอมติตกลงรวมกันแล้วว่าไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้ครับแต่การใช้เนี่ยต้องให้ใช้ถูกประโยชน์เอาต้นที่สมควรที่เราจะใช้มาใช้ตัด1แล้วปลูก2หรือปลูก3เพื่อเป็นการทดแทนมันไปป่าชายเลนสมบูรณ์เนี่ยมันช่วยเพิ่มทรัพยากรทางทะเลสัตว์น้ำให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยได้มาหากินกันได้แบบเต็มที่ครับซึ่งความสมบูรณ์เนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมมาเนี่ยฮะแล้วก็สองข้างทางที่บอกเห็นมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์อยู่แล้วรวมถึงนะครับเมื่อสักครู่เห็นเหยี่ยวโอ้โหใครที่ชอบมาดูธรรมชาติดูนกอะไรเงี้ยจะมีเหยี่ยวแดงใช่ไหมผู้ใหญ่เล่าถึงเหยี่ยวแดงไงจริงๆเหยี่ยวแดงเนี่ย เราขายเหยี่ยวแดงมาอยู่สักพักนึงแล้ว
เหยี่ยวเรามาได้เลี้ยงแต่ที่อื่นเป็นคนเลี้ยงแต่เหยี่ยวมานอนบ้านเราโอมานอนบ้านเราเป็นที่นอนของเหยี่ยวมันมีอยู่เยอะนะแต่ว่าผมเห็นโดยตลอดทางเลยนะจริงๆฝูงเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก 4-50 ตัวโอ้โหครับผมมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กก็มีใช่ครับอยู่ครับผมมีอยู่เหยี่ยวมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วครับที่ทุกช่วงมานอนกันที่เนี่ยมันก็เกิดอาการผสมพันธุ์สั่งเหล่าพันธุ์มันเกิดขึ้นมาครับแล้วก็มีที่วิ่งเขียวไปเขียวมาอยู่ในกองหาเหยื่อกินเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวโอ้โหเรียกง่ายๆว่าแต่ว่าป่าชายเลนก็อุดมสมบูรณ์แล้วแล้วทรัพยากรทางทะเลก็สมบูรณ์ด้วยรวมถึงนะครับโอ้โหเหยี่ยวนี่ก็มีด้วยก็คือช่วยสนับสนุนในการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแหลมมะขามได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวแล้วเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงผมไปไม่ได้เพราะน้ำมันเยอะมากก็คืองมหอยงมหอยเออเสียดายไม่งั้นวันนี้ได้งมหอยมาให้คุณผู้ชมได้ทานกันแล้วนะครับเขาเรียกใช้คำอะไรเอาขาสุยเหรอเท้าสุยเท้าสุยสุยสุยหอยถ้ามันติดแง่ขาขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาเออแต่วันนี้น้ำสีเมียมันสูงน้ำวันนี้สีนะครับเพราะเป็นช่วงฤดูของน้ำนอนฟังครับผมมันยังไม่เหมาะในการไปงมหอยคุณผู้ชมที่สนใจจะมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขามที่นี่จัดเป็นโปรแกรมไว้ต้อนรับแบบ2วัน1คืนครับคิดค่าบริการตามจำนวนคนโดยรวมอาหารทุกมื้อกิจกรรมการท่องเที่ยวและที่พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์จากตัวเมืองตราดไปตามทางหลวงหมายเลข3148ที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอแหลมงอบประมาณ10กว่ากิโลเมตรคุณผู้ชมจะพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ชุมชนบ้านแหลมมะขามมีป้ายวัดแหลมมะขามเห็นได้อย่างชัดเจนครับเสน่ห์ของชุมชนบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเปิดโอกาสให้หนุ่มแม็กกี้ได้มาสัมผัสวิถีชุมชนที่มีทั้งประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจนอดไม่ได้ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเยือนชุมชนเล็กๆแห่งนี้สักครั้งหนึ่งครับ1วันที่บ้านแหลมมะขามครับมีเรื่องราวและกิจกรรมดีๆมากมายรอคุณผู้ชมมาเยี่ยมเยียนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยจะติดต่อได้ทางไหนครับคุณผู้ใหญ่ทางเพจครับบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโทร0988602924ผมจะคอยบริการรับเบอร์โทรศัพท์ของท่านทุกท่านครับโอ้โหแล้วผู้ใหญ่จะพาแบบเที่ยวแบบสงัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอย่าลืมมานะครับเปิดแผนที่แล้วปักหมุดแล้วก็มาเลยดีกว่านะครับส่วนวันนี้รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมหมดเวลาลงแล้วครับแต่สัปดาห์หน้าแม็กกี้จะพาไปฟินที่ไหนต้องรอติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับซิลินทอนได้ความรู้แบบเท่ๆโหเก๋จะบอกไผเฝ้าหมากันไว้ๆเลยคุณพี่มีแต่ของดีๆพลาดสีเสียใจมาเจอกาละซินเยือนถิ่นไดโนเสาร์มาเจอพวกเรามาเที่ยวเมืองยุคหินอยากชวนเธอมาดูอยากจะชวนเธอมาฟินเชิญมาเที่ยวกาละซินถิ่นไดโนเสาร์เชิญมาเที่ยวกาละซินจะไปด้วยกันไหมเธอ